สู่สนามมวยหันปะตองใส่น้ำเย็นเลยครับค่ำคืนนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่10ธันวาคมครับ2550เลยครับวันนี้ก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญเลยครับเอาละครับวันนี้แฟนมันมวยค่อนข้างจะหนาตาเป็นพิเศษครับแน่นขนาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสเตเดียมหรือว่าลิงไซครับวันนี้เราเปิดหัวมาให้ท่านชมกับคู่แรกครับซึ่งเป็นมวยไทยนานาชาติครับมุมแดงรูเบนกิตติยิมครับจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นนักมวยจากโซนยุโรปครับส่วนน้ำเงินครับแสนคำหมื่นโกกองแก้วครับนักมวยชาวไทยนี่ก็มาจากจังหวัดพังงาครับวันนี้ค่อนข้างจะยืดเป็นพิเศษครับสำหรับมวยไทยเลยครับมวยนานาชาติครับนี่หลังจากคู่นี้ครับก็ยังเป็นมวยไทยหญิงนานาชาติครับระหว่างฟีเลียวล้มพูยิมครับจากเซาท์แอฟริกาวันนี้มาพบกับน้องแอนเจ๊ประภายิมครับส่วนคู่ถัดไปก็เป็นมวยไทยนานาชาติครับยกไปเป็นรองคู่เอกครับเมทเทียสกิตติยิมครับจากสวีเดนมาพบกับลุงปีชาโกกองแก้วครับนี่ก็จากจอบังไงหนึ่งคนครับนักมวยชาวไทยส่วนคู่เอกของรายการครับคู่นี้น่าสนใจครับเพชรเอกอเล็กโสพิชัยจากสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มาพบลักคีรีเกียรติรัตพันธ์นักมวยมันอยู่ในเขตของป่าตองเลยครับส่วนคู่สุดท้ายครับชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติครับมาเทนกิตติยิมจากเยอรมนีโคจรมาพบกับนักมวยจากพังงาครับหรือว่านักมวยชาวไทยเลยครับกู้ศรัทธาโกกองแก้วครับเอาละครับวันนี้แต่ละคู่ส่วนใหญ่นะครับเป็นมวยไทยนานาชาติครับแล้วก็เทไม่เป็นมวยไทยหญิงนานาชาติครับอีกหนึ่งคู่ซึ่งคำคืนนี้ครับจัดโดยคุณนิพนธ์วิชัยดิษฐ์เลยครับหรือว่าคุณเล็กครับวันนี้คัดมวยดีๆมาให้ชมเลยครับบรรยากาศเลยแน่นขนาดครับทั้งงานเป็นมวยชาวต่างชาติเลยครับแล้วก็รวมถึงชาวไทยรูปร่างค่อนข้างแต่กำจึงครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อครับน่าสนใจครับเพราะว่าอาวุธใกล้เคียงกันเลยครับทั้งนอกทั้งในทางด้านวิลเบนกิตติยิมอาจจะได้เปรียบกว่าครับเพราะว่ามาจากค่ายกิตติยิมรู้จักกันดีครับนี่ก็มาจากกรุงเทพมหานครครับ
กระดูกชื่อฉันวันนี้แสนคำหมื่นอาจจะเป็นลมแต่ก็ดูครับกระดูกยังแข็งครับประสบการณ์ยังมีครับทางด้านแสนคำหมื่นเฮเบนจากสวิตเซอร์แลนด์ครับอายุ27ปีขึ้นชกมาแล้วครับ10ครั้งครับนี่เป็นแชมเปี้ยนนะครับมวยสากลนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็มาสนอกสนใจครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยส่วนแสนคำหมื่นโกกองแก้วครับอายุ27ปีโอ้เท่ากันครับอายุมีคุณอนันต์กองแก้วครับหัวหน้าค่ายครับรวมถึงผู้จัดการนี่ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ตำบลท่าอยู่ครับอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นนักมวยถนัดหมัดครับเข้านอกออกในเยี่ยมเหลือเกินครับขึ้นชกมาทั้งหมด17ครั้งครับฉันเชิงดีครับทางด้านนักมวยชาวต่างชาติครับทางด้านมิวเบนโอ้ทักษะพื้นฐานแม่ไม้มวยไทยไม่เป็นรองครับมีลูกถีบมีลูกกันครับขยับเดินเข้ามาครับแสนคำหมื่นเป็นมวยลุยครับจากค่ายก่อกองแก้วครับพังงาไปแล้วครับแข้งขวาสวยครับเอาครับสนกับทันควันเหมือนกันครับเอาครับทวงคืนครับเกี่ยวขาโอ้แข็งกริ่งครับทางด้านปูเบนโอ้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงภูเก็ตไม่ใช่ของง่ายเสียแล้วครับทางด้านแสนคำหมื่นหมดยกที่สองกับยกกลับมาชมกันต่อครับหันปลาขึ้นทางครับเอาเลยครับเริ่มจะสนุกครับน่าสนใจครับยกนี้ทางด้านฟูเบนกิตติยิมจากสวิตเซอร์แลนด์เอาเลยครับคนก็หนักใจเหมือนกันครับต้องคลีนหนักเลยครับในช่วงพักยกกับทางด้านแสนคำหมื่นโอ้โหช็อตนี้ครับมาเจอจังหวะโอ้เสียบเข่าของทางด้านวิลเบนเรียบร้อยเลยครับโอ้สามครั้งเลยครับโอ้ข้อขวาของทางด้านวิลเบนเช็คบินเลยครับยกสามเท่านั้นครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเอาละครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยไทยหญิงนานาชาติครับสักครู่เลยครับ